คุณมาร์คมาดีแล้วครับบ้านนี้มันจะได้สงบสุขสักทีครับมีอะไรนะครับมีมันร้อนๆนะก่อนนี้แล้วก็เป็นเพราะว่าคนบางคนก็อาละวาดอาละวาดท่าทีว่าแต่ว่าแต่ว่ากินอะไรมาหรือยังคะค่ะอ๋อคือกำลังจะขออนุญาตอยู่พอดีเลยครับว่าวันนี้ผมขออนุญาตพาสมชายเขาออกไปทานอะไรกันนิดหน่อยนะครับเชิญนั่นก็ตามสบายค่ะเชิญไปไหนไปงานลาดีครับค่ะยากยากตกลงมาหาใครอ่ะนางสมชายอ่ะอยู่ที่นี่ใช่ไหมอืมใช่อยู่ข้างบนอ่ะเดี๋ยวที่นี่อ่ะไม่ถึง7คนอ่ะเขาห้ามใช้ลิฟต์บันไดบันไดเหรออืมพี่นะเลี้ยวขวา2ครั้งไปอยู่ห้องไหนแล้วไม่บอกอ่ะตรงข้าม609ชั้น6เนี่ยนะถูกต้องให้เดินขึ้นบันไดเนี่ยนะถูกต้องบันไดเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวรู้จักกันน้อยไปซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่จะไม่เกี่ยวได้ไงใช่โอ้ยทำไมเหนื่อยขนาดนี้นะห้องไหนเนี่ย604ว้าร้อนก็ร้อนถึงก็เหม็นอะไรเนี่ยนางสมชายอยู่ไหมไม่อยู่หรอกถ้าไม่ไปไหนอ่ะอีนางหนูเอ็งเป็นใครถึงมาเรียกหลานเข้าวัดนางอ่ะหลานเหรอนี่พวกแกมันจะเป็นโคตรเหงานางสมชายมันสิที่มันจะเป็นแม่ยายแล้วก็พ่อมันสิไม่ใช่ผมเป็นคนขับแท็กซี่ไปแล้วตายแล้วแล้วข้าก็ไม่ใช่ยายเป็นย่านี่แกสอนลูกสาวยังไงอ่ะถึงได้อดอยากที่ไปแย่งแฟนชาวบ้านเขาแบบนั้นอ่ะแย่งเหรอสมชายไปแย่งแฟนใครไปแย่งแฟนฉันไงคุณมาร์คมหาเศรษฐีพันล้านน่ะรู้จักไหม ไอ้มาร์คเหรออ๋อมันมีแฟนแล้วเหรอใช่แล้วฉันนี่ก็เป็นแฟนคุณมาร์คดีจริงๆที่ดังสมชายมันไปแย่ไอ้มาร์คหนุ่มหน้ามนจัดเองเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงอย่างเองนะถ้าหากใครได้เป็นเมียจวยไปทั้งชาตินี่แต่พวกนี้หมายว่ายังไงฮะเยอะเลยมุนแจ
แสดงว่าแกยอมน้องแล้วใช่ไหมว่าลูกสาวแกแย่งแฟนฉันน่ะฮะเดี๋ยวครับไม่เห็นในมาร์กอะไรนั่นบอกเลยว่ามีแฟนแล้วนั่นสิแล้วในมาร์กอะไรเนี่ยเขารู้หรือเปล่าว่าเธอเป็นแฟนเขาอ่ะไม่รู้หรอกกินกินตลกย่าเนี่ยถึงวันนี้จะไม่ได้เป็นแต่วันหน้าได้เป็นแน่นอนไม่ต้องมาพูดมากเลยบอกมาดีกว่าลูกสาวตัวดีของแกเอาคุณมาเอาฉันไปซ่อนไว้ที่ไหนเอ็งอยากรู้แน่ใช่ไหมอยากรู้สิไม่ถอดขึ้นมาหกชั้นอย่างนี้เหรอยากอะไรมานี่ก็มาจริงเหรอมันแน่นเลยนะเมื่อกี้แฟนนอนโอ้ยเกิดในโทรทัศน์หรือว่าโอ้โหเสียงโอ้โหนี่ทหารแม่กรีดนั่นรู้ว่าสมชายอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่หลังสมชายแย่แน่เลยย่านั่นสิแล้วเมื่อกี้แม่ไปบอกเขาว่าไงล่ะฮะห้องเจ๊อดฮะห้องเจ๊อดแล้วนี่คุณคิดจะทำอะไรต่อไปฉันก็คงกลับไปหางานทำมั้งถ้าอย่างนั้นทำงานกับผมไหมนายรู้ไหมว่าในชีวิตนี้ฉันเกลียดสามอย่างอย่างแรกก็คือการต้องใช้เส้นสายในการที่ได้มาในสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่สองก็คือตุ๊กแกเพราะว่ามันไม่ถูกกับสมศักดิ์ฉะนั้นนายอย่ามาพูดเรื่องนี้กับฉันฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบอาศัยใครถ้าฉันจะได้งานฉันก็ต้องได้งานด้วยตัวของฉันเองฉันถึงจะภาคภูมิใจและฉันก็กล้าพูดได้กล้าสึกยืดได้ด้วยตัวเองแต่นะฉะนั้นไม่ต้องมาช่วยนะแล้วถ้าหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้งานสักทีล่ะจะทำยังไงมันก็อาจจะกลับไปเป็นนักล่าเงินรางวัลก็ได้พูดจริงๆเล่น ก็ตอนนั้นที่ฉันเริ่มเป็นนักล่าเงินรางวัลก็เพราะค่าหัวของคุณต้อง10ล้านน่ะไอ้ฉันทำตอนนี้คงไม่ทำแล้วล่ะชีวิตมันจะเสี่ยงกับเสี่ยงอันตรายกับอันตรายจะตายตอนไหนก็ไม่รู้และที่สำคัญนะฉันกลัวว่าฉันจะไม่มีเวลาให้กับแฟนฉันกลัวแฟนจะไปมีกิ๊กและท่านนายไปมีกิ๊กเล่นแบบนี้เลยเหรอสมชายรู้แล้วใช่ไหมข้อ3ที่เกลียดอะไรฉันเกลียดการมีกิ๊กเข้าใจกินดีกว่านะแต่อันนี้อร่อยเดี๋ยวเคลียร์กันเองนะไปแล้ว
ไปไหนมาคะคุณหมอยังไม่หายดีเลยนะคะผมไปเดินเล่นมาเดินเล่นคุณไปเดินเล่นมาจริงๆเหรอคะไม่จริงหรอกผมไปหาสมชายมาคุณหมอคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงอะคะดูการ์ตูนคุณไม่มีสิทธิ์มาห้ามผมนะว่าผมจะเจอใครหรือไม่เจอใครแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาห้ามผมคบกับสมชายด้วยคุณทำอะไรไว้อย่างนี้ก็ผมไม่รู้นะผมจะทำอะไรก็เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณเอาล่ะครับทุกคนขอโทษนะทีหลังก็อย่าทำอีกก็แล้วกันโดยเฉพาะกับสมชายอ่ะฉันคนเดียว